สวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับในช่องเรื่องของผมบายช่างยอดสำหรับคลิปนี้ช่างยอดก็จะพาไปติดตามการหวนกลับมาเล่นวอลเลย์บอลอีกครั้งนะครับของน้องดรีมอาริรัตน์อัมพรัตน์มือตบเจ้าของความสูง202เซนติเมตรหลังจากที่ก่อนหน้านี้เธอเคยมีประสบการณ์เล่นกีฬาใหม่อย่างเน็ตบอลแถมยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนมีชื่อติดทีมชาติชุดลุยศึกเน็ตบอลชิงแชมป์เอเชีย2022ที่ประเทศสิงคโปร์มาแล้วนะครับอย่างไรก็ตามในการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกช่วงเล็ก2ที่ผ่านมาโค้ชแม็กโค้ชใหญ่ของทีมแซลมิง ISUVC ได้ตัดสินใจมอบโอกาสให้กับนักตบสาวในวัย22ปีกลับมาร่วมทีมอีกครั้งหลังจากที่เคยมีประสบการณ์ลงเล่นให้กับ RSUโปรเฟก VC มาแล้วนะครับในฤดูกาล2020ซึ่งโดยน้องดีมกับการเล่นวอลเลย์บอลซึ่งเธอสนใจตั้งแต่อายุ14ปีด้วยส่วนสูงที่ถูกมองว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นอนาคตในวงการลูกยางไทยแถมในครั้งนั้นซาร่านุสราต้อมคำมือเซตระดับโลกของทีมชาติไทยที่เดินทางไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงถ้วยกอที่จังหวัดศรีสะเกษก็ได้ไปพบกับน้องแถมยังถ่ายภาพร่วมกันและกลายเป็นที่สนใจมากขึ้นนะครับด้วยการฝึกสอนอย่างถูกวิธีทำให้เธอมีพัฒนาการที่ดีขึ้นสามารถพาทีมโรงเรียนสตรีสิริเกตคว้าแชมป์ในการแข่งขันวอลเลย์บอลกีฬาธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสินประจำปี2561สายงานกิจการสาขา4ไปครองได้รวมไปถึงเล่นวอลเลย์บอลอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดสำหรับอาริรักษ์อัมพรัตน์นะครับหรือว่าน้องดีมนั้นถนัดเล่นในตำแหน่งบีหลังและบอลเลวซึ่งหลังจากจบในฤดูกาล 2022-23 ที่ผ่านมานะครับแซลมิง ISUVC ก็จบอันดับที่6ของลีกส่วนอนาคตของเธอต่อจากนี้นะครับน้องดีมก็ต้องมาลุ้นกันดูว่าในฤดูกาลหน้าเธอจะยังคงเล่นในลีกวอลเลย์บอลอาชีพต่อหรือไม่หรือจะเอาดีทางด้านเน็ตบอลอีกครั้งกีฬาที่เธอก็ทำได้ดีนะครับเราก็มาลุ้นกันเลยครับว่าน้องดีมจะเลือกเล่นเน็ตบอลหรือว่าวอลเลย์บอลนะครับในฤดูกาลหน้าแต่ก็ถือว่าถ้าพัฒนาดีๆนะครับเพิ่มความเร็วนิดนึงน้องดีมก็เป็นกำลังหลักได้นะครับต้องรอลุ้นกันแล้วก็เอาใจช่วยน้องดีมด้วยนะครับเพื่อที่อนาคตแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะครับยอดคิดว่านะครับถือว่าจะเป็นนักกีฬาอะไรในระดับทีมชาติก็ขอส่งกำลังใจให้เธอด้วยอีกแรงใจนึงเนาะนะครับสำหรับคลิปนี้ช่างยอดก็มีข่าวอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังเพียงเท่านี้นะครับรบกวนฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่างยอดด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลย์บอลต่างๆนะครับที่ช่างยอดจะอัปเดตให้ฟังทุกวันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ